มันเป็นหัวกะโหลกด้วยนะนี่เป็นอะไรคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะจะคิดทำมันนี่หน่อยสินี่ก็ไอ้ที่เราเจอมันจริงเหรอหรือว่าเราฝันไปอ่ะหรือว่าเราตาฝาดอ่ะเธอหมายถึงไอ้รถไฟนั่นน่ะเหรอรถไฟปีศาจรถไฟห่ออ่ะโอ้ยอย่าพูดถึงมันสิฉันน่ะฉันยังกลัวมันอยู่เลยนะนี่รู้สึกว่าตั้งแต่กลับมาฉันนั่งไม่ติดกับพื้นเลยอ่ะแล้วเธอนั่งติดกับอะไรอ่ะโซฟาไงโซฟาไงอะไรจะมีนี่เล่นอะไรแบบนี้ได้มั้ยอ่ะเธอเล่นอะไรฉันเครียดอยู่นะแต่ฉันว่านะมันก็คงเป็นการแบบเมคขึ้นมาให้เด็กเขากลัวแหละฉันไม่เชื่อหรอกนี่เดี๋ยวก่อนฉันไปหาอะไรดื่มก่อนเดี๋ยวก่อนนี่แต่เธอก็เห็นมันไม่ใช่หรอว่ามันน่ะตาแดงเถือกแล้วก็วับไปวับมาอะไรอย่างเงี้ยเธอจะบ้าเหรอรถไฟที่ไหนของเล่นที่ไหนมันจะทำอย่างนั้นได้อ่ะนี่แจ็คกี้มันก็แค่หลอกเด็กนิทานไงหลอกเด็กมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันต้องตามมาจากไฟแน่แน่แล้วดูสิมันส่งจากเมืองจีนอ่ะผมว่าเหมือนกับชักกี้อ่ะที่บางครั้งซื้อมันก็ไปหลอกหลอนมันอ่ะดูสิข้างในมันเป็นหัวกะโหลกด้วยนะนั่นสิเฮ้ยดูสิเฮ้ยหน้ามันเป็นหน้าทำไมเขาต้องทำให้มันเหมือนหน้าคนอ่ะแล้วก็ไปสิงอยู่ในรถไฟใช่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนว่าไอ้ตัวรถไฟเนี่ยมันเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วเขาอ่ะก็ออกไปดัดแปลงให้เป็นรถไฟเป็นรถไฟสายมรณะอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูสิถ้าเวลามันโกรธอ่ะจะมีควันออกมาเต็มไปหมดเลยโอเคฉันว่าปิดดีกว่าหรือว่าจะเป็นสิ่งที่มีปิดทีวีแล้วแต่สิ่งก็ยังมีอยู่อ่ะเออมันดังรอบบ้านเลยอ่ะจ๊กกี้นี่เธอเราเพิ่งเจอมันเมื่อกี้เสียงมันแล้วเธอจะต้องออกมาตามหามันอีกทำไมอ่ะถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่ทำให้เขาอ่ะเสียใจอ่ะเขาอ่ะอาจจะไม่ตามเรามาก็ได้เขาอาจจะต้องขอความช่วยเหลือนี่เธอจะมาขอโทษมันเหรอ
น่ะเขาต้องอยู่ที่รถไฟไม่ใช่หรอเธอก็รู้ว่ามันน่ะชอบอยู่ในสถานที่ที่มันลึกลับอ่ะว้ายคิดว่าใครนางฟ้าน่ะน่ะรู้สินี่มันไม่ได้มาส่องกระจกนะตามหามันไม่ใช่หรอI'm sorry.
ทำไมดีอันนี้มันจะมาเซ็กใส่นะชนะเข้าไปหลบสิชนะเข้าไปดีกว่าจะไม่เข้าไปแล้วมันมีหลายขาด้วยนะเรารีบออกมาจากที่นี่กันดีกว่า